สวัสดีค่ะวันนี้การผลิตวรรณกรรมสำหรับเด็กเราจะมาเรียนรู้การผลิตหนังสือภาพสำหรับเด็กกันค่ะหนังสือภาพคืออะไรนั้นหนังสือภาพจะมีสัดส่วนของภาพมากกว่าตัวหนังสือค่ะคือมีภาพอยู่ประมาณ70-80%ของหน้ากระดาษนะคะการวาดภาพนั้นจะเต็มหน้าคู่หรือเล่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเพียงเหตุการณ์เดียวค่ะก็จะเหมาะสมเพราะว่าเด็กๆจะได้ดูภาพได้อย่างเต็มอิ่มและเต็มตาค่ะหนังสือภาพนะคะจะเป็นนิทานหรือไม่ใช่นิทานก็ได้เพราะว่าหนังสือภาพบางเล่มนะคะก็จะมีลักษณะเป็นหนังสือประเภทเสริมความรู้ให้ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งสำหรับเด็กค่ะบางเล่มก็จะเป็นหนังสือเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ภาษาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์หรือตัวเลขต่างๆได้ค่ะหนังสือภาพที่ดีสำหรับเด็กนะคะไม่จำเป็นต้องมีสีสันเจิดจ้าเสมอไปขึ้นอยู่กับเนื้อเรื่องต่างๆมากกว่าว่าเรื่องนั้นๆต้องการสีสันมากแค่ไหนนะคะเช่นหากเนื้อเรื่องมีการบรรยายหรือมีบรรยากาศที่อ่อนโยนนุ่มนวลมีการบรรยายถึงอากาศในยามเช้ายามเย็นหรือว่าตอนค่ำก่อนเข้านอนก็ควรจะมีภาพที่ให้สีอบอุ่นนะคะแล้วก็ดูนุ่มนวลเข้ากันไม่ควรใช้ภาพวาดที่มีสีสันฉูดฉาดในบรรยากาศต่างๆนะคะในขณะที่บางเล่มอาจจะมีสีสันสดใสนะคะหรือทึมทึบเนื้อเรื่องประเภทนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อเรื่องที่ช่วยให้เด็กเข้าใจว่าเป็นเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นลึกลับนะคะลักษณะหนังสือประเภทนี้นะคะก็จะช่วยทำให้เด็กตื่นเต้นได้นะคะแต่สำหรับหนังสือบางเล่มนะคะก็ไม่ได้ลงสีสันเต็มตลอดทั้งหน้าไม่ว่าจะเป็นสีสันฉูดฉาดหรือนุ่มนวล นะคะอาจจะเว้นเพียงแค่เป็นกระดาษสีขาวๆเอาไว้มากๆทั้งนี้ก็เพื่อความสวยงามในการออกแบบนะคะแล้วก็เหมาะสมลงตัวซึ่งส่วนใหญ่จะใช้กับหนังสือสำหรับเด็กเล็กๆก็คือมีภาพที่ชัดเจนเพียงภาพเดียวบนพื้นกระดาษขาวหรือสีอ่อนเท่านั้นเพื่อให้เข้าใจง่ายแล้วก็ดูสบายตาค่ะความหมายของหนังสือภาพนะคะหนังสือภาพคือหนังสือเล่มแรกๆนะคะของเด็กหนังสือภาพสำหรับเด็กนั้นไม่ใช่หนังสือที่เด็กจะต้องอ่านเองนะคะแต่จะเป็นหนังสือที่ผู้ใหญ่จะอ่านให้เด็กฟังนะคะดังนั้นหนังสือภาพสำหรับเด็กเป็นหนังสือที่มีภาพประกอบเป็นสำคัญกล่าวคือว่าในหนังสือภาพนั้นจะมีสัดส่วนคือมีภาพ 70-80% ในแต่ละหน้าขณะที่มีตัวหนังสือเพียง 20-30% เท่านั้นนะคะยิ่งหนังสือสำหรับเด็กเล็กมากเท่าไหร่นะคะจำนวนของตัวหนังสือก็มีความจำเป็นน้อยเท่านั้นค่ะหนังสือภาพที่ดีนะคะต้องสื่อสารกับเด็กได้อย่างดีค่ะมีภาพการเล่าเรื่องได้บางครั้งไม่จำเป็นต้องมีตัวหนังสือหรือไม่ต้องอ่านตัวอักษรค่ะเด็กก็สามารถเข้าใจเรื่องได้นะคะเพราะว่าสามารถดูจากภาพนอกเหนือจากนั้นนะคะยังต้องมีความละเอียดละออภาพต้องให้ข้อมูลแก่เด็กค่ะภาพต้องสื่ออารมณ์ของตัวละครในเรื่องนั้นได้เช่นเนื้อเรื่องเนื้อหาของเรื่องก็จะบอกเล่าความรู้สึกตื่นเต้นลึกลับหรือการผจญภัยบอกอารมณ์ต่างๆให้กับเด็กได้โดยดูจากตัวละครไม่ว่าจะเป็นยิ้มเศร้าหัวเราะตัวละครเหล่านั้นจะต้องสื่อความหมายหรือสื่ออารมณ์ได้เพื่อให้เด็กเข้าใจความหมายว่าตัวละครกำลังร้องไห้ตัวละครกำลังดีใจตัวละครกำลังต้องผจญภัยหรืออยู่ในบรรยากาศที่ลึกลับซับซ้อนนะคะค่ะและหนังสือสำหรับเด็กนะคะไม่จำเป็นต้องมีสีสวยงามสวยหวานเท่านั้นหากหนังสือภาพขาวดำหรือสีทึบๆก็จะเป็นหนังสือที่ดีสำหรับเด็กได้ถ้าสามารถสื่ออารมณ์ของเรื่องได้ค่ะหนังสือที่ดีระดับโลกหลายเล่มนะคะก็ครองใจเด็กๆมาอย่างยาวนานก็เป็นหนังสือภาพขาวดำดังนั้นแล้วเราจะเห็นว่าหนังสือภาพนะคะภาพเป็นส่วนสำคัญในการเล่าเรื่องในการสื่ออารมณ์ให้กับเด็กๆดังนั้นผู้ที่จะผลิตวรรณกรรมหนังสือประเภทหนังสือภาพจะต้องมีความเข้าใจและรู้ว่าภาพแต่ละภาพสื่อความหมายได้อย่างไรจะเล่าเรื่องอะไรต้องใช้ภาพแบบไหนในการสื่อความหมายไปยังผู้อ่านหรือสื่อความหมายไปยังเด็กๆค่ะ